ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นในแง่ของตลาดหลักทรัพย์อะค่ะมองว่าจริงๆแล้วมันควรจะต้องทำอะไรไม่ทำอะไรไหมคะเพราะว่ามันปล่อยให้ฟองสบู่แบบมันคือคุณลาผมว่าต้องโทษทุกคนทั้งตลาดหลักทรัพย์โดยเฉพาะยิ่งตัวดีคือแบงก์ชาติผมบอกได้เลยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยให้สัญญาณที่ผิดให้สัญญาณที่ผิดนะครับเพราะมีใครไม่เชื่อแบงก์ชาตินะแล้วมีรัฐบาลไหนไม่เชื่อแบงก์ชาตินะเพราะแบงก์ชาติสัญญาณที่ผิดไม่อยากจะพูดอะไออดีตผู้ว่าแบงก์ชาติให้สัญญาณผิดเนี่ยชื่ออะไรนะรู้สึกจะก่อนคุณเริงชัยนะผมรู้ชื่อแต่ไม่อยากไปบอกชื่อท่านนะก็ให้สัญญาณที่ผิดแล้วยังไปช่วยไอบริษัทเงินทุนที่กำลังจะเจ๊งอะไปเพิ่มทุนให้เขาไปให้ซอฟท์โลนนะจะมีอะไรผมก็ไม่รู้แต่ตามข่าวที่สื่อออกมาไปมีบัญชี OD กับแบงค์นั้นผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยนะมี OD นะแล้วไปจองหุ้นอะไรด้วยนะหุ้น IPO เนี่ยอันนี้ตามสื่อนะผมก็บอกเฮ้ยถ้าเป็นประเทศอื่นนะถ้าถูกกล่าวหาอย่างนี้แล้วเป็นเรื่องจริงนะต้องลาออกแล้วแล้วตอนหลังก็พิสูจน์ว่าจริงแล้วแบงค์นั้นในที่สุดแบงค์ชาติอัดเงินไอ้กองทุนฟื้นฟูอัดไปกี่พันกี่หมื่นล้านผมก็ไม่รู้ทั้งเพิ่มทุนทั้งให้ซอฟท์โลนไอ้แบงค์นั้นก็เจ๊งอ่ะจำพอจำกันได้เพราะฉะนั้นเงินส่วนแล้วไอ้คนที่ได้ประโยชน์อ่ะนะก็หนีไปต่างประเทศอ่ะแล้วในที่สุดก็10กว่าปีกว่าจะตามตัวกลับมาได้เงินหายไปตั้งกี่พันล้านตอนนี้ติดคุกกันเป็นร้อยปีอ่ะใช่ไหมอันนั้นคือในช่วงนั้นเนี่ยผมต้องโทษธนาคารแห่งประเทศไทยผมต้องโทษผู้ว่าการนะส่วนรัฐมนตรีคลังนะเป็นการเมืองมาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็กลับมาอีกอะไรเงี้ยแต่ผู้ว่ามันต้องอยู่เอาเป็นอย่างนี้เนี่ยมันภาษาอังกฤษ false signal สัญญาณที่ผิดเอกชนก็นั่นก็เลยเอาว่ากันไปใหญ่พอคราวนี้พอวิกฤตมาก็ตัวใครตัวมันละไอ้คนที่โดนก็คือผู้ประกอบการอย่างพวกผมคือคนที่โดนพอโดนปุ๊บแบงก์ก็โดนตามจำได้ไหมแบงก์เพิ่มทุนไม่ได้ผมจำแม่นเลยผมก็ถือหุ้นไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์ก็เกือบเจ๊งเหมือนกันนะเพิ่มทุนไม่ได้จนกระทั่งคุณทารินเนี่ยต้องบอกคุณชุมพลณหลังลำเลียงไปบอกฝรั่งเลยนะฝรั่งเพิ่มทุนให้ไทยพาณิชย์เท่าไหร่กระทรวงการคลังเพิ่มให้เท่านั้นไม่งั้นไทยพาณิชย์วันนี้ก็กลายเป็นฝรั่งพาณิชย์ไปแล้ว เหมือนแบงก์อื่นๆน่ะเห็นไหมแบงก์ไทยกลายเป็นแบงก์ฝรั่งนะมันกระทั่งผมจำได้แบงก์หวังหลีธนาคารหวังหลีของตระกูลธนาคารนครธนธนาคารธนเสร็จวันนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ Bank of Asia ของตระกูลอะไรก็จำไม่ได้แล้ววันนี้ก็กลายเป็น UOB แหลมทองแหลมเทิมก็เจ๊งกันหมดอ่ะไปรวมเลิมอะไรกันหมดเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นแบงก์อะไรก็จำกันไม่ได้ศรีนครเอ่ยมหานครมันไปกันหมดดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าไอ้กรรมเนี่ยมันมาตกกับภาคเอกชนนะส่วนก็บอกว่าการลอยตัวค่าเงินบาทหรือลดค่าเงินบาทเนี่ยใครจะได้อะไรไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่าต่างประเทศที่มาซื้อไอ้นี่เน่าอ่ะที่เราเรียกไอ้อะไรปรส.อ่ะตอนหลังสื่อก็เขียนว่าปรส.นี่เราปล้นรอบ2 ก็บอกว่าโอเคสถาบันการเงินมามันซื้อนี่เน่าแล้วก็เดี๋ยวจะไปทยอยขายเอาทุนเข้ามาเพื่อมาซื้อนี่เน่าในที่สุดก็ไม่เป็นอย่างนั้นสื่อรู้ดีกว่าผมอีกในที่สุดก็ไปเรียกลูกหนี้มาเพราะเขาประมูลไปประมาณ 28% อันนี้ตามสื่อเลยนะเสร็จก็ไปเรียกลูกหนี้มาซื้อคืนไหม 50% บางคนก็เอาบางคนก็ไม่เอาเสร็จเขากำไรไป 20% สบายสบายบางคนก็ไม่เอาในที่สุดก็ต้องมาฟื้นฟูเพิ่มทุนเข้าไปอ้าวกลับเข้าตลาดหุ้นใหม่อะไรเงี้ยช่วงนั้นอยู่ในกระบวนการรีแฮบจำได้ไหมมันจะมีบอร์ดนึงกลุ่มบริษัทที่ปรับโครงสร้างนี่ที่เรียกว่ารีแฮบอันนั้นเพราะมันก็เป็นกระบวนการที่ว่าหลังจากภาคเอกชนมันฟุบแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดภาวะอะไรรัฐก็เหนื่อยรัฐก็เหนื่อยเพราะอะไรภาษีก็ได้น้อยลงมันจะเจ๊งทั้งตลาดหุ้น market cap หายไปตั้งไม่รู้กี่แสนล้านถ้าจำได้ผมจำได้ขนาดแบงก์เทพยังเกือบไม่รอดเลยแบงก์เทพคุณชาตรีโสภณพนิชน่ะพวกคุณไปสัมภาษณ์ท่านเนี่ยบอกเฮ้ยผมเป็นเจ้าสัว yesterday เจ้าสัว yesterday มันเจ๊งกันหมดคุณอย่ามาว่าแบงก์เกอร์รวยเลยแบงก์เกอร์ก็เจ๊งแบงก์เทพเหลือ30กว่าบาทอ่ะผมจำได้นะฮะอันนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันวันนี้เราก็โอเคค่อยๆฟื้นตัวกลับขึ้นมาถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นนอกจากว่าแบงก์ชาติทำนโยบายผิดในแง่ของตัวนักลงทุนเองจะโทษตัวเองด้วยใช่ไหมคะครับต้องโทษตัวเองด้วยครับเพราะว่าเราอยู่ในวังวนตอนนั้นที่เรียกฟองสบู่เอางี้พูดง่ายๆหนึ่งเงินหาง่ายนะโช
ช่วงนั้นเนี่ยคุณลาบจำได้ตอนที่คุณเป็นนักข่าวตอนสาวๆตอนนี้ก็ยังสาวนะไม่ได้บอกว่าแก่นะแต่บอกย้อนกลับไปตลาดหุ้นมัน30กว่าปีละคุณลาบก็ต้องอยู่ในวงการนี้อย่างน้อยๆ30ปีจำได้ไหมตอนนั้นน่ะคนทำงานเนี่ยลาออกจากงานมาเล่นหุ้นผมจำแม่นเลยก็มันหาง่ายวันนึงหาได้ 2-3 หมื่นน่ะไม่ไปทำทำไมเงินเดือน10,000 15,000เรามาเล่นหุ้นแล้วเสร็จก็ไปเล่นมาร์จิ้นก็เหมือนผมอะครับมันก็เลยเถิดไปเรื่อยๆโอ้โบรกเกอร์ก็ปล่อยมาร์จิ้นกันใหญ่นั้นมันก็เลยเถิดมันก็ถามว่าฟองสบู่ใช่ไหมใช่ใช่หลายๆบริษัทเนี่ยซื้อขายกัน PE 3-40 เท่านะราคาตลาดสูงกว่าบุ๊กนะตั้งหลายเท่าตัวก็ยังเล่นกันช่วงนั้นก็บอกเดี๋ยวจะเพิ่มทุนอะไรอย่างนู้นอย่างนี้มีข่าวก็ไล่กันใหญ่ในที่สุดมันก็เป็นโดมิโนเทียรี่ต้องโทษตัวเองด้วยครับครับวันนี้ถ้าย้อนกลับไปนี่จะบอกยังไงได้คะว่าบทเรียนตอนนั้นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะโอเคก็ถามก็คือมันเจ็บปวดว่าคือคนเราเนี่ยถ้าทำอะไรเกินตัวก็ตามที่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเศรษฐกิจพอเพียงก็คือพระองค์ท่านก็สอนบอกว่าโอเคคนเรามันต้องพึ่งตนเองทำอะไรก็พอประมาณเดินทางสายกลางเองสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีผมว่าช่วงนั้นเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็คืออย่างที่บอกหลงระเริงคิดว่าข้าพเจ้าจะเป็นเสือตัวที่5ตัวที่6ต่างประเทศมันให้สมญานะพบเราก็คิดว่าเราแน่ต่างประเทศก็ให้เงินกู้อย่างที่เมื่อกี้พูดไปนะครับเฮ้ยไปให้เงินกู้ประเทศไทยดีกว่ามันกำลังเป็นเสือตัวที่ให้มาเลเซียดีกว่าอะไรเนี้ยเสร็จมันก็ทุกคนมันก็ไปดังนั้นโดยที่ลืมคิดไปว่าวันนึงต้องใช้คืนเงินเขานะ มันไม่ใช่ฟรีนะเราไปพึ่งเงินคนอื่นไม่ได้พึ่งตนเองถ้าคิดกลับไปได้ก็วันนั้นจริงๆถ้าทำอย่างพอเพียงแล้วมันก็รวยได้แต่รวยอย่างพอเพียงนะครับก็คือพึ่งตัวเองให้มากที่สุดพึ่งคนอื่นน้อยหน่อยเพราะถึงเวลาแล้วเนี่ยคนอื่นเขาก็มาเอาคืนเราก็ต้องคืนให้เขาโดยเฉพาะยิ่งต้องสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีผมว่าช่วงนั้นนักธุรกิจส่วนใหญ่นะครับเอาหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ราคาหุ้นมันขึ้นมูลค่าหุ้นมันก็เพิ่มเพราะตัวเองก็ร่ำรวยเสร็จพอร่ำรวยเสร็จก็เอาใบหุ้นนั้นเนี่ยไปจำนำธนาคารก็ได้เงินมาถูกไหมครับแบงก์ก็ให้ประมาณ 50% ของมูลค่าหุ้นเอาเงินมาส่วนหนึ่งก็ไปเล่นหุ้นต่อหุ้นตัวเองนะทำให้หุ้นมันขึ้นเลยบางส่วนก็เอาไปซื้อที่ดินช่วงนั้นเองเนี่ยผมจำแม่นเลยว่าก่อนจะเกิดวิกฤตรู้สึกสมัยท่านนายกชาติชายอดีตนายกชาติชายชุนหวันราคาที่ดินขึ้นทุกคนก็ไปเก่งกำไรที่ดินหมดนะครับฟองสบู่ชัดๆผมจำแม่นเลยว่าซื้อขายที่ดินกันเนี่ยวางหูโทรศัพท์ราคาเปลี่ยนแล้วนะไล่หนึ่งเปลี่ยนเป็นกี่หมื่นกี่แสนก็ไม่รู้วางว่าคุณไม่เอาใช่ไหมโอเคเสร็จปุ๊บคุณโทรมาอีกทีสมมติจะซื้อจากผมบอกคุณลาบไล่หนึ่งจากแสนกลายเป็นแสนห้าแล้วโอ้ยคุณสีวัดแพงไม่เป็นไรเอาวางสายเด็กชั่วโมงโทรมา300,000ละช่วงนั้นมันอย่างนั้นจริงๆนะนั่นก็คือฟองสบู่แบงก์เองทำไงแบงก์ก็ปล่อยขอให้มีโฉนดเท่านั้นเองนะแล้วก็ที่โกงกันนะบางแบงก์อ่ะที่จนเจ๊งอ่ะก็ไปซื้อที่ดินต่างจังหวัดเป็นพันไร่บางคนผู้บริหารก็ไปตั้งบริษัทนอมินีขึ้นมาใช่ไหมมูลค่าแค่10ล้านโอ้โหขอกู้แบงค์พันล้านนะแล้วก็เสวยสุขกันแต่ก็โอเคตอนนี้ก็รับโทษกันไปเยอะแยะนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บช่วงนั้นมันก็เกิดภาวะฟองสบู่ปุ๊บมันแตกโผล่คราวนี้โอ้โหไปกันใหญ่เลยในแง่ของเป็นนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยค่ะถ้าเกิดมองกลับไปว่าจริงๆแล้วตลาดหลักทรัพย์นี่ควรจะมีนักลงทุนรายย่อยเยอะขนาดนั้นไหมคะช่วงนั้นแบบทุกคนต่างก็เข้ามาเต็มไปหมดครับคือจำนวนนักลงทุนเนี่ยมันวัดกันไม่ได้สักทีแต่ตลาดหลักทรัพย์มักจะพูดอยู่เสมอว่ามีนักลงทุนทั้งหมดในกรุงเทพเนี่ยทั่วประเทศกี่แสนรายเป็นในกรุงเทพเท่าไหร่ต่างจังหวัดเท่าไหร่จำได้ไหมตอนนั้นโบรกเกอร์พยายามไปเปิดออฟฟิศสาขาต่างจังหวัดเยอะแยะเพราะตลาดหลักทรัพย์บอกว่าคุณควรจะไปขยายฐานนักลงทุนที่ต่างจังหวัดนะก็ไปเปิดกันใหญ่ก็เลยทำให้บางโบรกเกอร์ก็ไปโกงกันใหญ่เปิดออฟฟิศเนี่ยนะโทษนะสาขาหนึ่งสมมุติใช้เงิน10ล้านจริงๆสร้างไปแค่5ล้านนะแต่เบิก10ล้านอีก5ล้านเข้ากระเป๋าใครก็ไม่รู้ในที่สุดก็โอเคตลาดหลักทรัพย์ก.ล.ต.ก็ส่งเสริมคราวนี้มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นสิเพราะว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังอยู่ในกรุงในหัวเมืองใหญ่มากกว่า
ส่วนจำนวนนักลงทุนหรือนักเล่นหุ้นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ต่างกันแต่ว่าผมขอพูดนี้สรุปกันแล้วกันว่าถ้าคุณจะเรียกว่านักลงทุนหรือนักเล่นหุ้นล้วนทั้งหมดโลภทั้งนั้นรวมทั้งผมด้วยโลภคนเราพอถึงคำว่าโลภเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดจำกุลาบจำได้เลยว่าช่วงนั้นเนี่ยนักลงทุนเยอะแยะรวมทั้งผมด้วยขายเสร็จกำไรนะเสียดายหุ้นขึ้นต่อไปซื้ออีกซื้อสูงกว่าที่เราเพิ่งขายที่เราเพิ่งขายอ้าวกำไรอีกไปซื้อสูงกว่าที่เราขายมันก็เป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปนะเวลาขาลงโอ้โห100บาทเรายังกล้าซื้อเลย50บาททำไมไม่ซื้อก็ซื้อถัวเฉลี่ยถัวเฉลี่ยจนกระทั่งมาเหลือ20บาทไม่ไหวละโดยเฉพาะเล่นมาร์จิ้นถูกบังคับขายก็ต้องขายขายเสร็จขาดทุนหุ้นกลับขึ้นมาใหม่ดังนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเกิดเพราะความโลภโลภที่ไม่พอกำไรไม่พอโลภเพราะรู้สึกว่าโอเคมันต่ำมาเราต้องซื้อถัวเฉลี่ยดังนั้นเนี่ยต้องโทษตัวเองก่อนเกิดความโลภเอาเป็นอย่างนี้ฟองสบู่มันแน่นอนมันเกิดขึ้นมันแตกทุกคนก็เลยรับกรรมหมดนักลงทุนรับก่อนเสร็จโบรกเกอร์เพราะทำไมนักลงทุนควรจะมีกี่แสนก็ไม่รู้พอเวลาตลาดมันลงมันเหลือไม่กี่หมื่นไล่ที่หลายๆหมื่นน่ะมันก็ยังเป็นหนี้มาร์จิ้นอยู่มันเหลือจากหลายๆแสนเหลือไม่กี่หมื่นค่าคอมมิชชั่นของโบรกเกอร์ก็ลดลงแล้วตอนนั้นจำได้มั้ยไลเซนส์โบรกเกอร์ใบนึงเป็น100ล้านน่ะ100ล้านน่ะเดี๋ยวนี้ไปดูมันแทบจะไม่มีค่าผมมองว่าโบรกเกอร์รายได้เยอะค่าคอมมิชชั่นเยอะตอนนั้นมันอยู่ที่ 0.5% มันยังไม่มีต่อรองเหมือนวันนี้วันนี้ก็จะไป 0% แล้วอะไรพวกนี้มันก็เลยโอ้โหดีว่าเป็นโบรกเกอร์ซื้อขายไลเซนส์กันโอเคป๊อปพอเกิดวิกฤตก็ต้องมาร์จิ้นเอ้ยมานั่งฟ้องลูกค้าค่าคอมมิชชั่นก็น้อยลงวอลลุ่มมันก็หดลงเลขขายไลเซนส์กันใหญ่ดังนั้นทั้งหมดเนี่ยผมขอก็เรียกว่าภาษาเศรษฐศาสตร์ก็มีภาษาอังกฤษเขาเรียก vicious circle หรือวงจรอุบาทอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้เป็นความจริงของจริงอ่ะมันจะเกิดวงจรอุบาท